าสยามค่ะวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันที่กองถ่ายพิบูลโคราชนะคะซึ่งเพลงชื่อเพลงความฮักวันนี้เดี๋ยวธัญญาจะเป็นคนพาทัวร์กองเองค่ะมาฝึกงานไปเด็กฝึกงานแล้วต้องทำหน้าที่นี้ด้วยอันนี้กองเข้าเยอะมากงานเราเยอะนะคะวันนี้กองใหญ่กองใหญ่แล้วก็นี่ก็จะเป็นฝ่ายเสื้อผ้าหน้าผมนะคะคอสตูมว่าฮักมันเกิดขึ้นอยู่ใส่เฮาต้องฝึกยอมรับว่าอาจสิมีความเสียใจมันบ่มียังสิได้มาง่ายๆทุกๆอย่างมันต้องมีหายไปและได้มาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีศิลปินด้วยนะคะนี่หนูเป็น FC พี่เบิ้ลตั้งแต่เพลงไอ้มีในศิลปินแรกเลยที่เข้าใจทุกคนนะแบบดีใจแค่ที่เดินผ่านบริษัททุกวันนี้ขนาดหมาต้องมองอ่ะพี่เข้าใจทุกคนที่ติดตามพี่แล้วว่าเป็น FC ที่หมามองนอกจากหมามองหมาไม่ได้มองอย่างเดียวหมาเห่าด้วยเพราะพี่เบิ้ลน่ะกินหมามันหอมด้วยใช่อร่อยมากอร่อยมากค่ะวันนี้หนูเป็นเด็กฝึกงานหนูต้องดูแลศิลปินครับผมก็มีพัดพงพัดบีมีน้ำอะไรก็ทำนะอะไรที่มันทำได้ก็ฝึกไปนี่เราเริ่มต้นนะเขาไต่เต้าจากเป็นนางเอกเอ็มบีหกภาคกว่าจะมาเป็นคนฝึกงานได้ไม่ใช่ง่ายอย่าคิดว่าอะไรมันได้มาง่ายๆต้องคิดว่าต้องหาประสบการณ์ต้องหมั่นเพียรขยันแล้วไต่เต้าเหมือนธัญญาไต่เต้าจากนางเอกมาเป็นคนฝึกงานสู้ๆครับเรื่องบอลนี่แต่ก่อนได้เป็นยามหน้าบริษัทอะไรนะเลยต้องหาเข้าบริษัทอันนี้เป็นซีนอะไรคะพี่บอลเป็นซีนโรแมนติกอดีตความรักของสองคนครับหนึ่งในความสุขของเบิ้ลยืนตัดผ้าอะไรอย่างนี้ใช่เราไปดูหลักสิ่งที่กำลังจะทำในปัจจุบันอย่าไปคิดอย่าไปฝันถึงวันข้างหน้าอานิจจังทุกขังอนัตตาโลกนี้บ่มียังเพียงเท่าน่ารักมากครับงานที่แล้วดีมากตอนแรกเราก็คิดว่าเขาอ่ะเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยแบบโอ๊ยตายแล้วผู้ชายคนนี้ฉันไม่คิดว่าจะเป็นคนแบบนี้โอ้โหเป็นพี่ชายที่แซมบิ้มมากรักน้องมากกันแกล้งน้องทุกอย่างแต่ก็น่ารักดีค่ะอบอุ่นที่ดูแลความรักสองเฮาดีที่สุดตราบใดที่เฮาสองคนยังอยู่ตรงนี้เด็กน่ารักครับก็มีมุมที่เป็นเด็กในตัวหลายโซนบ้างแล้วก็โดยรวมน้องก็มีความตั้งใจและก็เป็นห่วงเราด้วยในกองแล้วก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จในการแล้วก็ขอบคุณที่มาถ่ายบทเพลงความฮักครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ร็อกอีสานผสมผสานพอเป็นสากลเข้ามาอย่างเต็มร้อยและที่สำคัญครับ MV มีฉากบูเยอะมากๆมาด้วยครับเริ่มต้นจากคำว่าฮักจะสุขจะทุกข์ง่ายก็ยังฮักได้สิฮัก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 คนที่เต่าฮักได้คือเธอแต่โตจับมือของง่ายเอาไว้ถึงสิฝ่าหุก